อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลียะซีมศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายะมิดดีนร็อบบิชรอห์ลีซัดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุดดะตันมินลิซานียัฟกะฮูกอลีสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ก็ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับอาจารย์ซอดิกีนอับดุลบารีนะครับเมื่อกี้อาจารย์มุบารอกนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็มาแนะนำนะครับสิ่งที่ดีๆให้กับพี่น้องนะครับก็เป็นหนังสือของอาจารย์ซอดิกีนนะครับพี่น้องก็ช่วยกันนะครับในการที่จะสนับสนุนนะครับและอีกอย่างหนังสือก็เป็นหนังสือที่ดีด้วยนะครับเรื่องของศาสนาเนี่ยพี่น้องครับทุ่มเทไปเถอะบางครั้งเนี่ยเรามีหนังสือแล้วถามว่าซื้ออีกได้ไหมซื้ออีกได้ซื้อแล้วก็ไปเป็นฮาดียะห์ให้กับคนที่ของไม่ได้มาหรือว่าให้คนอื่นก็เป็นการสื่อความดีไปให้คนอื่นด้วยภาคผลเนี่ยเราก็จะได้ทุกครั้งที่คนคนนั้นเนี่ยอ่านหนังสือที่เราให้เขาไปด้วยผมก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับได้มาทําหน้าที่อีกครั้งหนึ่งกับที่มัสยิดดารุสสลามแห่งนี้นะครับก็มีความดีใจนะครับแล้วก็อยากมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอยากจะทํางานศาสนานะครับสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่เก่าแก่เป็นสถานที่มีการเผยแผ่ซุนนะห์มาตลอดเป็นระยะเวลานานฉะนั้นเราต้องช่วยกันดํารงกันเอาไว้นะครับผมเนี่ยก็ตัดสินใจนะครับว่าถ้าหากว่ามาที่สถานนี้ทุกครั้งจะมาสอนพี่น้องคือหยิบหนังสือเล่มหนึ่งมาสอนแล้วก็จะสอนตามหนังสือไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปเรื่อยๆเพื่อให้มีการมีระบบระเบียบในการเรียนนะครับแล้วก็เพื่อป้องกันกับการที่มาสอนซ้ำหัวข้อของอาจารย์คนอื่นๆด้วยก็เลยจะหยิบหนังสือมาสอนให้กับพี่น้องเล่มหนึ่งผมก็ดูนะครับว่าหนังสืออะไรที่เหมาะสมก็ดูว่าสังคมบ้านเราเนี่ยยังไม่มีสอนอะไรบ้างก็เลยจะเอาหนังสือของอิหม่ามอัดดาริมีมาสอนให้กับพี่น้องเพราะว่าบ้านเราเนี่ยยังไม่มีสอนนะครับหนังสือฮะดีษหรือว่าซุนนะห์อัดดาริมีส่วนใหญ่เนี่ยก็จะสอนอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมแต่ว่าหนังสือซุนนะห์อัดดาริมียังไม่มีสอนผมก็เลยตั้งใจว่าเฉพาะที่นี่ที่เดียวที่จะสอนซุนนะห์อัดดาริมีให้กับพี่น้องฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับในการเริ่มต้นในการเรียนของเรานะครับผมก็จะเริ่มสอนจากหะดีษบทแรกไปเรื่อยๆนะครับในแต่ละหมวดในแต่ละภาคของวิชาพี่น้องก็จะได้รับรู้ถึงวิชาการศาสนาเป็นระบบระเบียบจากการสอนของผมไปด้วยนะครับหนังสือซุนนะห์อัดดาริมีนะครับเป็นหนังสือของคนในยุคซะลัฟต้องบอกก่อนนะว่าคนในยุคซะลัฟคืออะไรฮะคือคนที่อยู่ในยุคที่อยู่ใน300ปีในยุคที่ดีที่สุดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับนบีบอกว่าอะไรนบีว่าคอยรุนกุรูนกอรนีคือศตวรรษที่ดีที่สุดคือศตวรรษหรือว่าในยุคสมัยที่ดีที่สุดคือยุคสมัยของฉันคําว่ายุคสมัยของท่านนบีเนี่ยก็คือบรรดาซอฮาบะห์แล้วซอฮาบะคนที่เสียชีวิตคนสุดท้ายเนี่ยอุลามะเขาบอกว่าซอฮาบะที่เสียชีวิตคนสุดท้ายเนี่ยคือเสียในปีที่100เขาก็เลยรับ100ปีเนี่ยเป็นยุคแรกเป็นยุคที่ดีที่สุดของโลกเป็นยุคที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริยัตลินนาสตะอมูรูนบิลมารูฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรวะตุมินูนบิลลาห์ประชาชาติที่ดีที่สุดที่ถูกอุบัติขึ้นมาบนโลกเนี่ยก็คือพวกท่านคําว่าพวกท่านหรือว่ากลุ่มชนที่ถูกอุบัติมาที่ดีที่สุดเนี่ยคือไม่ใช่พวกเราเพราะว่าในยุคสมัยเราเนี่ยไม่ใช่ดีที่สุดแน่นอนที่ดีที่สุดที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเนี่ยตออิฟะห์หรือว่ากลุ่มชนหนึ่งหรือว่าอุมมะห์หนึ่งเนี่ยคําว่าอุมมะห์เนี่ยไม่ได้มีความหมายว่าคนทั้งประชาชาติทั้งหมดเพียงแค่ความหมายเดียวอุมมะห์เนี่ยมีความหมายว่าคนกลุ่มหนึ่งก็ได้อุมมะตุนนบีคือประชาชาติของนบีหรือว่าคนของท่านนบีนั่นคือซอฮาบะห์เป็นกลุ่มชนที่ดีที่สุดฟุมมัลลาดีนะยาลูนะฮุมฟุมมัลลาดีนะยาลูนะฮุมและนบีก็บอกว่าถ้าจะดีหลังจากนี้ก็คืออีก100ปีหรือว่าอีกสมัยหนึ่งแล้วก็อีกสมัยหนึ่งอุลามะห์เขาบอกว่า
ยุคประมาณ300ปีเป็นยุคที่ได้รับการประกันวิชาความรู้ที่ดีที่สุดฉะนั้นการหยิบหนังสือของคนในยุคสลัฟยุค300ปีมาสอนพวกเราเนี่ยคือประกันตัวเราให้เราอยู่ในสภาพที่บริสุทธิ์ที่สุดในเรื่องของอิสลามใช่ไหมฮะใช่นะครับวันนี้นะครับหนังสือของอิหม่ามอัดดาริมีนะครับมาเริ่มบทแรกเลยนะครับที่ผมจะนำเสนอพี่น้องบทแรกนะครับเป็นมุกอดดิมะห์เป็นคำนำของหะดีษของอิหม่ามอัดดาริมีมากานะอะลัยฮินนาสุกับละมะบะอ์ซินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบทที่พูดในเรื่องของสภาพของผู้คนอยู่อย่างไรก่อนที่นบีจะถูกแต่งตั้งเป็นนบีเราวันนี้จะมารู้ว่าสภาพของคนอยู่ยังไงที่เป็นหะดีษเนี่ยก่อนที่นบีจะถูกแต่งตั้งเนี่ยผู้คนเขาอยู่กันยังไงอิหม่ามอัดดาริมีก็รวมหะดีษนะครับแล้วก็มานำเสนอให้กับพวกเราหะดีษบทแรกเลยนะครับพี่น้องเป็นหะดีษซอฮีฮ์สายรายงานนี่ซอฮีฮ์ชายคนหนึ่งนะครับซอฮาบะห์คนเนี้ยอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเป็นคนที่ได้รายงานหะดีษบทนี้ท่านได้เล่าให้ฟังว่ากอละรอญูลุนชายคนหนึ่งได้กล่าวว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ศาสนทูตของอัลลอฮ์อายุอาคอซูรอจูลูบิมาอามิลาฟินจาฮิลียะคนคนหนึ่งเนี่ยการงานของเขาเนี่ยจะถูกสอบสวนหรือว่าถูกนับเนี่ยความดีหรือความชั่วเนี่ยตั้งแต่อยู่ในสมัยยุคจาฮิลียะเลยหรือเปล่าคือคนคนนี้เขารับอิสลามปรากฏว่าก่อนที่เขารับอิสลามเนี่ยเขามีประพฤติที่ไม่ดีอาจจะมีในเรื่องของการพนันอาจจะมีในเรื่องของการซินาหรืออาจจะมีในเรื่องของการฆ่าคนตายเขาก็ถามนบีว่านบีครับคือเวลาที่รอซูลุลลอฮ์ตะอาลาสอบสวนคนคนหนึ่งเนี่ยจะนับการงานทั้งหมดตั้งแต่อยู่ในสมัยที่อิสลามยังไม่มาเลยหรือไม่ถามนบีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่ามันอัศนาฟินอิสลามีลำอยู่อาคอสบีมาแค่นะอามิลาฟินจาฮิลียะนบีบอกว่าใครก็ตามที่มารับอิสลามแล้วและประพฤติดีมารับอิสลามแล้วประพฤติดีนะเป็นคนดีเลิกสิ่งที่ตัวเองเคยทำผิดมาทั้งหมดเลยนะอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาจะนับความดีจากอิสลามนั้นนะครับแล้วก็จะไม่นับความชั่วก่อนหน้านี้นี่มาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์เป็นของขวัญสำหรับคนรับอิสลามฉะนั้นใครก็ตามที่อยู่ในยุคญะฮิลิยะห์เนี่ยเคยทำอะไรมาก่อนแล้วแต่พอมารับอิสลามแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะลบบาปของเขาทั้งหมดเลยไม่นับจะมาเริ่มนับก็คือที่เขาเป็นมุสลิมถ้าเขาเป็นมุสลิมที่ดีว่ามันอาซาอ่าฟินอิสลามีอูคิดะบิลอัวลวันอาคอรแต่ถ้าหากว่าใครก็ตามที่เขามารับอิสลามแล้วและยังประพฤติชั่วอยู่เมื่อก่อนเคยซินาเมื่อก่อนเคยกินเหล้าเมื่อก่อนเคยทำสิ่งที่ไม่ดีมาต่างๆนานามากมายพอมารับอิสลามแล้วก็ยังคงสภาพที่เป็นความชั่วแบบนั้นอยู่นบีบอกว่าโอเคนะบิลอัวลวันอาคิรอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะนับสอบสวนตั้งแต่เขาก่อนที่จะมารับอิสลามจนกระทั่งวันที่เขารับอิสลามและเสียชีวิตไปอัลลอฮฺจะนับทั้งหมดเลยการกระทำทั้งหมดเลยและก็จะลงโทษหะดีษบทนี้ทำให้เราได้เห็นว่านี่ความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้กับบุคคลที่ได้รับทางนำแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าใครเนี่ยพอได้รับทางนำแล้วยังประพฤติสิ่งที่ไม่ดีอยู่ถามว่าการงานที่เขาก่อนหน้าเนี่ยอัลลอฮฺสุบตะลาก็จะรวบมาหมดเลยนะรวบมาหมดเลยนะครับอันนี้พูดถึงคนที่อยู่ในยุคของเราด้วยนะครับไม่ใช่ยุคแค่ญะฮิลียะในสมัยท่านนบีอย่างเดียวหมายถึงว่าคนที่เป็นมุอัลลัฟเนี่ยพอมารับอิสลามแล้วแต่กลับว่าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองนะยังมีลักษณะที่ยังฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺอยู่ทั้งที่รู้ว่านี่คือสิ่งที่ต้องห้ามอัลลอฮฺสุบตะลาจะนับตั้งแต่วันที่เขายังไม่เป็นมุสลิมไม่ใช่ว่าคือไม่ใช่แบบที่เราเข้าใจนะว่าพอมารับอิสลามแล้วจะเริ่มนับตั้งแต่อิสลามไม่ใช่อั
คนดีเท่านั้นที่จะเริ่มนับตั้งแต่อิสลามเพราะว่าเป็นอิสลามแล้วเนี่ยการงานที่ดีเนี่ยก็จะเริ่มนับตั้งแต่ตรงนั้นก่อนหน้านี้อัลลอฮ์ไม่เอาโทษแต่สำหรับคนที่มาเป็นอิสลามไม่เปลี่ยนพฤติกรรมไม่เปลี่ยนพฤติกรรมอัลลอฮ์จะเอาโทษตั้งแต่วันที่เขายังไม่รับอิสลามจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตของเขานี่หะดีษบทนี้ทำให้เราเข้าใจแบบนี้ฉะนั้นคนที่เป็นมุอัลลัฟอย่าเพิ่งชะล่าใจว่าพอทำผิดแล้วเนี่ยเหมือนกับเริ่มต้นใหม่อย่าเพิ่งชะล่าใจเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีพฤติกรรมที่ทำผิดในปริมาณอยู่เรื่อยๆเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะรวบตั้งแต่ก่อนรับอิสลามอีกนะฮะทำอะไรมาก่อนรับอิสลามอัลลอฮ์จะรวบหมดเลยแล้วก็เอามาลงโทษทีเดียวแต่ถ้าหากว่าเป็นอิสลามแล้วพยายามทำดีมีความผิดไหมมีบ้างเล็กน้อยเพราะว่าเราคือมนุษย์ต้องมีความผิดใช่ไหมฮะแต่ไม่ใช่ความผิดแบบเหมือนเดิมอ่ะไม่ใช่ทำยังไงก่อนอิสลามพออิสลามก็แบบนั้นเลยไม่ใช่เป็นความผิดพลาดไปบ้างเรื่องนี้เรื่องหน่อยละหมาดล่าช้าหรือไม่ค่อยได้ใจสกาดหรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องนี้ไม่เป็นไรอัลลอฮฺสุลตาราก็จะนับเฉพาะที่เป็นมุสลิมนะครับวัลลอฮุอาลัมนี่คือหะดีษบทที่1หะดีษบทที่2ของอิหม่ามอัดดาริมีที่พูดเรื่องในเรื่องในภาคเดียวกันในหมวดเดียวกันเป็นรายงานจากวอดีนนะครับเขารายงานว่าวอดีนเนี่ยเป็นซาบีอีนนะครับตาบีอีนหมายถึงว่ามีชีวิตไม่ทันได้เจอท่านนบีมีชีวิตแต่ไม่ทันได้เจอนบีเรียกว่าตาบีอีนมีชีวิตได้เจอนบีเล็กน้อยหรือว่ามากและตายไปในสภาพที่เป็นมุสลิมเรียกว่าซอฮาบะห์เรียกว่าซอฮาบะห์แต่ถ้าหากว่าเกิดมาแล้วในสมัยนบีมีชีวิตนะครับแต่ว่าไม่ได้เจอนบีเลยอย่างเช่นบางคนเนี่ยเขาอยู่ในแผ่นดินเยเมนเมืองไกลนะมาหานบีมุฮัมมัดที่เมืองมะดีนะห์แต่ไม่เจอไปที่มักกะห์ก็ไม่เจอกลับบ้านไปก็ไม่เคยเจอนบีทั้งชีวิตเลยเกิดมาในสมัยเดียวกับนบีแต่ไม่เจอเสียชีวิตเขาเรียกว่าตาบีอีนชายคนนี้ชื่อว่าวอลดีนะครับเป็นตาบีอีนเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่ามีชายคนหนึ่งนะครับอัลลอฮ์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์อินนากุนนาอะห์ลุจาฮิลิยะฮ์วะอิบาดะติอัซานเราเนี่ยมุฮัมมัดเราเนี่ยนะเคยเป็นคนที่อยู่ในสมัยยังไม่รู้จักอิสลามแล้วก็สักการะต่อรูปปั้นนะเขามาบอกท่านนบีว่าเราเนี่ยเคยสักการะต่อรูปปั้นนะฟะกุนนานักตูลูเอาลาดะและเราเนี่ยก็เคยฆ่าบรรดาลูกของเราเองคือมาสารภาพกับนบีว่าตอนที่อิสลามยังไม่มาถึงเนี่ยเราเนี่ยสักการะรูปปั้นและเราก็ฆ่าบรรดาลูกๆของเราเองอาจจะเป็นในเรื่องของการทำแท้งหรือว่าได้ลูกสาวแล้วก็กลัวว่าลูกสาวอนาคตจะโดนเอาไปข่มขืนหรือว่าโดนกระทำชำเราหรือว่ากลัวว่าในเผ่าพันธุ์ของตัวเองจะอ่อนแอถ้ามีแต่ผู้หญิงก็เลยฆ่าทั้งเป็นก็บอกกับนบีมุฮัมมัดแล้วเขาก็บอกว่าวะกานัตอินดีบินตุลีฉันเนี่ยมุฮัมมัดฉันนี่เคยมีลูกสาวคนหนึ่งฟะลัมมาอาจาบัตวะกานัตมัสลูรตันบิดูอาอีอิดาดะเอาตุฮาฉันเนี่ยมีลูกสาวคนหนึ่งแล้วพอนางโตขึ้นมาแบบรู้เรื่องแล้วอ่ะประมาณสัก 6-7 ขวบแล้วอ่ะคือเรียกแล้วตอบได้ค่ะเวลาเรียกใช้อะไรก็ค่ะได้นะนางเนี่ยจะดีใจทุกครั้งเลยเวลาที่ฉันเนี่ยเรียกนางไปไหนไปไหนก็แล้วแต่นางจะดีใจแล้วก็เขาบอกว่าฟาดาเอาจูฮาเยามันวันหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งฉันก็ได้เรียกลูกสาวของฉันฟาจะบะอัตนีนางก็ได้ตามฉันมาفمرت حتى اتيت بئرا من اهلي غير بعيد ฉันก็พานางมาจนกระทั่งถึงบ่อน้ําแห่งหนึ่งที่ไม่ได้ไกลออกจากหมู่บ้านของเรานักฟาอคอตตูบิยาดิฮาฟารดัยตูบิฮาฟิลบิรและฉันก็ได้คว้ามือของนางแล้วก็โยนลงไปในบ่อน้ําเลยโยนลงไปในบ่อน้ําเลย
วะกานาอาคิรออะฮดีบิฮาอันตะกูลายาอับาตายาอับาตาสุดท้ายที่ฉันได้เห็นนางได้เห็นลูกสาวของนางเนี่ยร้องขึ้นมาว่าโอ้พ่อจ๋าพ่อจ๋าคือถูกโยนลงไปในบ่อน้ำแล้วก็ร้องพ่อจ๋าพ่อจ๋าร้องไห้ว่าทำไมพ่อทำกับหนูแบบนี้นางไม่รู้ว่าเด็กคนนี้ไม่รู้ว่าพ่อจะเอานางมาโยนลงไปในบ่อพอเล่ามาถึงตรงนี้นะครับฟาบะกะรอซูลุลลอฮ์นบีก็ร้องไห้นบีก็ร้องไห้ฮัตตาวะกะฟาดัมอ์ไอไนฮิจนกระทั่งน้ำตาของนบีเนี่ยไหลออกมาเป็นสายพอนบีได้ยินนบีก็สงสารนบีก็ร้องไห้ฟะกอละละฮูรอซูลุลมินยูรซาอีรอซูลิลลาห์ชายคนหนึ่งที่นั่งกับท่านนบีเนี่ยก็ได้กล่าวขึ้นว่าอะซันตารอซูลุลลอฮ์ท่านทำให้นบีเสียใจกันนั้นหรือฟะกอละละฮูกุฟฟะฟะอินนะฮูยัสอะลุอัมมาอะฮัมมุนบีก็บอกว่าปล่อยเขาเถอะอย่าไปว่าเขาเขากำลังจะพูดถึงบางสิ่งบางอย่างหรือว่าจะไต่ถามถึงบางเรื่องที่มันยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตของเขาและนบีก็บอกเขาว่าอะอิจอะลีฮะดีษไหนเล่าให้ฟังอีกทีนึงได้ไหมว่าเรื่องมันเป็นยังไงชายคนนั้นก็เล่าให้ฟังว่าฉันมีลูกสาวฉันก็พาลูกสาวออกมาแล้วฉันก็โยนลูกสาวลงไปในบ่อน้ำนบีก็ร้องไห้หนักเลยคราวนี้ฟะบะกาฮัตตาวะกะฟัดดัมมินไอนีอะลาลิฮยะติฮีน้ำตาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ไหลออกมาจากดวงตาของนบีมันชุ่มไปบนเคราของท่านนบีด้วยความที่นบีเสียใจและสงสารเด็กคนนั้นซุมมะกอละละฮูและนบีก็ได้กล่าวกับชายคนนั้นว่าอินนัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาقد وضع عن الجاهلية ما عملوا فاستأنف عملك الله จะยกให้เรื่องที่เจ้าได้กระทำก่อนหน้าที่จะรับอิสลามอัลลอฮ์จะไม่นับเป็นบาปไม่นับมาลงโทษถึงแม้ว่าเจ้าจะฆ่าลูกสาวโดยที่ลูกสาวไม่มีความผิดอะไรเลยก็ตาม فاستأنف عملك แล้วนบีก็บอกว่าจงเริ่มชีวิตใหม่ของท่านเริ่มการงานที่ดีของท่านนี่คือหะดีษอีกบทนึงคือมาสอนให้เรารู้ว่าอะไรไหมฮะถ้าอิสลามไม่มาในโลกนี้จะอยู่แบบไหนลูกของเราหรือตัวเราเองจะอยู่ยังไงบางทีเราอาจจะไม่มีชีวิตอยู่ถึงทุกวันนี้ก็ได้เพราะอิสลามเนี่ยมาปกป้องชีวิตมาสร้างความคุณธรรมมาสร้างสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นบนโลกนี้จริงคนเราเนี่ยจะมีมักจะมีเหตุผลทุกเรื่องราวเวลาจะทำอะไรสักอย่างมันจะมีเหตุผลแม้กระทั่งคนเนี่ยเอาเด็กไปฆ่าก็มีเหตุผลวันเนี้ยเราเห็นผู้หญิงที่เขาท้องออกมาเนี่ยแล้วก็เอาเด็กไปฆ่าหรือว่าไปทำแท้งเนี่ยเขาก็มีเหตุผลถ้าอิสลามไม่มาเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าไอเหตุผลของเขาเนี่ยมันดีหรือไม่ดีเพราะว่าจะถามหาเหตุผลของทุกคนทุกคนบอกว่าดีหมดใช่ไหมฮะทุกคนจะต้องบอกว่าดีอะไม่งั้นคงไม่ทำไม่มีใครอยากจะทำหรอกสิ่งที่ไม่ดีอิสลามมาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลยและสิ่งที่อัลลอฮฺสุลตาราให้ที่ดีกว่านั้นก็คือคนที่เคยไม่รู้จักอิสลามไม่เคยรู้จักอิสลามพอมารับอิสลามแล้วอัลลอฮฺจะยกโทษให้หมดเลยมาชาอัลลอฮฺแต่ในขณะเดียวกันฮะดีษก่อนหน้านี้บอกว่าแต่ถ้าหากว่ามันเป็นอิสลามแล้วยังมีพฤติกรรมที่ไม่ดีอัลลอฮ์จะรวบหมดเลยโทษก่อนหน้านี้ทั้งหมดอัลลอฮ์จะรวบและเอามาลงโทษทั้งหมดเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในยุคก่อนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะถูกแต่งตั้งเป็นนบีหะดีษถัดมาพี่น้องที่เป็นเกี่ยวอันนี้คือเรายังอยู่ในเรื่องสภาพของคนที่อยู่ก่อนนบีจะถูกแต่งตั้งหะดีษบทนี้นะครับรายงานจากมุจาฮิดมุจาฮิดก็เป็นตาบีอีนเป็นลูกศิษย์ของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเป็นลูกศิษย์ของซอฮาบะที่มีความรอบรู้ในกุรอานชื่อว่ามุจาฮิดมุจาฮิดเนี่ยเป็นเด็กรับใช้อยู่ในบ้านของซอฮาบะท่านหนึ่งชื่อว่าซาอิบอิบนุอับีซาอิบซาอิบอิบนุอับีซาอิบเนี่ยเป็นหุ้นส่วนกับท่านนบีในการทำการค้าทำการค้าขาย
แล้วก็เป็นนายที่ดีคนหนึ่งของมุจาฮิดนบีบอกว่าซาอิบเนี่ยเป็นนิอมัตชารีกเป็นหุ้นส่วนที่มีความซื่อสัตย์คนหนึ่งคบได้ทีนี้ซาอิบเนี่ยเขามีทาสก็คือมุจาฮิดมุจาฮิดเขาเอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับพวกเราฟังเขาบอกว่าสมัยตอนที่เขายังเป็นเด็กรับใช้อยู่ในบ้านหลังเนี่ยคนในบ้านหลังเนี่ยเขาใช้ท่านซาอิบหรือว่าใช้ตัวของเขาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอะไรอันอัลละฮูบะอัซฮูมะอะบิกอดะฮินฟีฮิซุบดุนวะละมันุนอิลาอาลิจิฮิมคนในบ้านคนในครอบครัวเนี่ยเขาใช้ให้เอาอาหารเป็นนมกับเนยคือในอดีตเนี่ยมันไม่มีพิซซ่าไม่มีโรตีไม่มีอะไรแบบที่เรากินทุกวันเนี้ยนะวัตถุดิบหรืออาหารของพวกเขาก็จะเป็นนมก็ถือว่าสุดยอดแล้วนมอูดนมแพะนมวัวนมอะไรก็แล้วแต่ถือว่าสุดยอดอีกอันนึงก็คือเนยนะครับที่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกเขามุญชาฮิดก็เล่าให้ฟังว่าคนในครอบครัวเนี่ยเขาสั่งใช้ให้เอานมกับเนยเนี่ยนะฮะใส่ภาชนะหนึ่งมันไม่ใหญ่มากเอาไปทำไมฮะเอาไปให้กับพระเจ้าของพวกเขาของคนในครอบครัวหรือว่าพระเจ้าที่อยู่ที่มักกะแต่ก่อนเนี่ยกะบะเนี่ยรอบกะบะก็จะมีรูปปั้นใช่ไหมครับมันจะมีรูปปั้นอยู่สองรูปที่คนในครอบครัวเนี่ยเขาสักการะเขาก็ให้เอาเนยกับเอานมเอาไปให้ฟะกอละมุญชาฮิดก็เล่าให้ฟังว่ามะนาอานีอันอากุลซุบดะลิมะคอฟติฮาสิ่งหนึ่งที่ห้ามเขานะครับไม่ให้เขารับประทานหรือว่ากินในสิ่งที่อยู่ในมือของเขาเนี่ยเพราะความกลัวที่มีต่อพระเจ้าของเขาคือถืออาหารไปเห็นน่ะมันอร่อยอร่อยนะครับเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่มาห้ามไม่ให้เขากินสิ่งที่อยู่ในมือเนี่ยก็คือความกลัวที่มีต่อพระเจ้านะครับฟะกอละจาอะกัลบุนฟะอะกะละซุบะละวะชะริบัลลับันแต่พอเขาเนี่ยเอาขอเนี่ยไปตั้งไว้ที่หน้ารูปปั้นแล้วเนี่ยปรากฏว่าสุนัขเนี่ยเข้ามากินเนยอ่ะแล้วก็เข้ามาดูดมาเลียนมมาดื่มนมอ่ะสุนัขเข้ามากินแล้วก็มาดื่มนมซุมมาบาละอัลสนามิแล้วก็สุนัขเนี่ยฉี่ปัสสาวะเนี่ยฉี่บนรูปปั้นและรูปปั้นน่ะมีชื่อว่าอิซาฟุนวานาอิลารูปปั้นที่วางอยู่ที่กาบาตอนนั้นน่ะที่เอาของไปถวายเนี่ยชื่อว่าอิซาฟกับนาอิลาคืออิซาฟกับนาอิลาเนี่ยในอดีตน่ะเขาเคยเป็นคู่รักเขาเคยเป็นคู่รักกันมาก่อนตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่นะแล้วเขาก็ไปทอดรักกันที่กาบะในอดีตไปทอดรักกันไปสร้างความรักกันตรงนั้นจนกระทั่งหลังจากนั้นก็เสียชีวิตพอเสียชีวิตลงคนก็เอาสองคนนี้ขึ้นมาเป็นรูปปั้นมาตั้งแทนมูชาฮิดก็เล่าให้ฟังว่าคนในครอบครัวซาอิบเนี่ยได้สั่งใช้ให้เอาอาหารไปวางไว้ที่หน้ารูปปั้นแล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยกลัวนะไม่กล้ากินเลยกลัวอะไรกลัวพระเจ้าพอไปตั้งปั๊บปรากฏว่าสุนัขมากินสุนัขกินไม่พอสุนัขมาดื่มนมไม่พอสุนัขมาฉี่ใส่รูปปั้นมูชาฮิดเล่าให้ฟังนี่คือสภาพของคนในยุคญะฮิลิยะห์คือสติปัญญาเนี่ยไม่สามารถจะแยกแยะอะไรคือสิ่งที่ดีและอะไรคือสิ่งที่ไม่ดีได้เลยกลัวในสิ่งที่มันไม่น่ากลัวกลัวในสิ่งหนึ่งแต่ว่าสุนัขมันไม่กลัวใช่ไหมสุนัขไม่กลัวแล้วสุนัขยังฉี่ใส่อีกคือคนต้องอายนะคนเนี่ยต้องอายนะถืออาหารมาไม่กล้ากินนะกลัวอะไรเดี๋ยวพระเจ้าลงโทษแต่พอตั้งปั๊บสุนัขมากินแทนแล้วมาฉี่ใส่ด้วยกลัวสิครับถึงตรงนี้ก็กลัวเลย แล้วเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าแล้วก็มีท่านฮารูนอีกคนหนึ่งที่เป็นคนในสายรายงานอันเดียวกันเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าแคนารจุลุนฟีจาฮิลียะอิลาซาฟาระฮามะละมะอูอัรบะตะอะห์จุรินอะห์ยารินเขาบอกว่าในอดีตเนี่ยคนในยุคญะฮิลียะห์ก่อนที่อิสลามจะมาถึงเนี่ยเวลาที่เขาเดินทางเนี่ยเขาจะพกหินไปด้วย4ก้อนด้วยกันคนในอดีต
พกหินไปด้วย4ก้อนด้วยกันซาลาซาตุลลีกอดรีฮี3ก้อนเนี่ยเอาไว้ใช้งานใช้งานในการเดินทางทำอะไรรู้ไหมครับใครพอจะทราบได้บ้างเราอยู่ในยุคนี้อาจจะไม่เข้าใจนะว่าทำไมคนในอดีตเวลาเดินทางต้องพกหินฮะทำอะไรนะทำความสะอาดใช่ครับ1เหตุผลคือทำความสะอาด2ทำอะไรได้อีกทำอาหารเขาใช้หินทำอาหารนะคนสมัยก่อนคือเหมือนกับว่าหินที่เขาใช้เนี่ยมันจะเป็นหินที่เป็นชนวนให้เกิดความร้อนได้เหมือนจะเป็นตัววางไว้ข้างล่างหรือเป็นตัวหม้อหรือว่าเป็นตัวเป็นกระทะของคนในสมัยก่อนอ่ะเวลาจะผัดเนื้อจะทำอะไรก็จะวางบนหินเลยเนี่ยเขาพกหินไว้เพื่อทำอาหารระหว่างทางสามก้อนอีกก้อนหนึ่งคืออะไรท่านฮารุนบอกว่าวัรบียะบูดูอีกก้อนหนึ่งเราสักการะนี่คือคนในอดีตถามว่าหินเหมือนกันไหมสี่ก้อนที่คนในอดีตพกไปเหมือนกันแต่สามก้อนเอาไว้ทำอาหารอีกก้อนหนึ่งเอาไว้สักการะเคารพแล้วก็บูชาเคารพแล้วก็บูชาและท่านฮารุนบอกว่าคนในอดีตยังมีสภาพที่วายุรับบีกั้นบะหูจะดูแลเอาใจใส่สุนัขของตัวเองเป็นอย่างดีประคบประหงมดูแลอย่างดีหมายความว่าให้มีที่พักให้มีที่พิงให้มีที่นอนวายักชูรูวาดะหูแต่ว่าถ้าเป็นลูกตัวเองเอาไปฆ่านี่คือสภาพคนในอดีตคนในอดีตคือไม่มีอะไรคือสติปัญญาไม่สามารถจะแยกแยะถูกผิดได้ใช่ไหมอย่างที่เราให้ฟังเนี่ยถืออาหารมาไม่กล้ากินเพราะกลัวพระเจ้ากลัวรูปปั้นแต่สุนัขไปกินไปฉี่ใส่รูปปั้นอ่ะคนต้องอายเลยแล้วถามว่าเกิดจากอะไรเกิดจากไม่มีอิสลามอ่ะก็เลยคิดไม่เป็นคนในอดีตพกหินไป4ก้อนเดินทาง3ก้อนทำอาหารเอาไว้เช็ดปัสสาวะเช็ดอุจจาระของตัวเองอีกก้อนหนึ่งเอาไว้สักการะหินเหมือนกันน่ะแต่เลือกปฏิบัติต่างกันไม่รู้ว่าเพราะเหตุผลอะไรนี่คือสภาพของคนที่อยู่ในยุคก่อนที่อิสลามจะมาถึงอิหม่ามอัดดาริมีเนี่ยได้บันทึกเอาไว้ให้เลยนะครับคือให้เราเรียนรู้ก่อนว่าก่อนอิสลามมาถึงอยู่ในสภาพใดอีกสายรายงานหนึ่งครับจากท่านอบูรจะคนนี้ก็เป็นตาบีอินเหมือนกันแต่อยู่ในยุคสมัยนบีไม่เจอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่ากุนนาฟินญาฮิลิยะห์เราเนี่ยในสมัยตอนที่ยังอยู่ในยุคญาฮิลิยะห์เนี่ยก่อนที่อิสลามจะมาถึงเนี่ยนะอิดาอัศบนาฮะจรันฮัสนันอะบัดนาฮูเวลาเราเจอหินก้อนหนึ่งที่มันสวยและมันดีมันงดงามเนี่ยเราจะเอามาเลือกมาเอาไว้สักการะว่าอินลัมนุสิบฮะจรันจะมานากุษบะตันมินลัมนินแต่ถ้าหากว่าเราเดินทางหรือว่าไปในสถานที่ใดและเราไม่เจอหินเลยคนในอดีตเขาจะสักการะอะไรก็ได้มาเป็นสื่อใช่ไหมแต่เขาเจอหินสวยเนี่ยเขาจะเก็บไว้เอามาสักการะแต่ถ้าเขาเดินทางไปไม่เจอหินเลยเขาบอกว่าเขาจะเอาทรายเนี่ยเอาทรายแล้วก็เอาดินนะครับเอามารวมกันเอามาปนกันเอามาปนกันเสร็จแล้วทำไมเขาบอกว่าซุมมะจินาบินนากอติซอฟีเราก็จะเอาดินก้อนที่เราเก็บเอาไว้ทรายที่มันเก็บเอาไว้เนี่ยไปที่อูฐตัวหนึ่งนะครับฟะตะฟัจจุอะลัยฮาฟะนะฮลุบูฮาอะลัลกุสบะติฮัตตานัรวียะฮาเราก็จะเอาขาอูฐเนี่ยเอาออกแหวกออกแล้วก็รีดนมอูฐให้อูฐเนี่ยมันปล่อยนมลงมาใส่ทรายที่เราเก็บมาจนกระทั่งเหนียวพอที่เราจะปั้นมันได้พอเราปั้นมันได้เนี่ยซุมมานะบุรุษติลกันกุสบะตามาอะกอมนาบิดาลิกันมากันเราก็สักการะนั้นเลยแล้วเราก็ตั้งไว้ตรงนั้นแหละเป็นจุดที่สักการะของเรานี่คือคนในอดีตทำให้เรารู้ว่าอะไรครับถ้าอิสลามไม่มาเนี่ยคนจะอยู่ในสภาพอะไรก็สักการะได้หมดเลยต่อให้ไม่มีเขาก็จะสรรหามาสักการะได้โดยที่ไม่คิดว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าเลยถามว่าคนในยุคก่อนที่นบีจะมาเนี่ยอิสลามมีไหมมีไหมครับอิสลามแท้ๆเนี่ยไม่มีแต่อิสลามที่มาจากนบีอิบรอฮิมมีอย่าลืมนะว่าอย่าลืมนะพ่อนบีชื่ออะไร
พ่อของท่านนบีชื่ออะไรครับอับดุลลอฮ์แสดงว่าคำว่าอัลลอฮ์เนี่ยอับดุลเนี่ยแปลว่าบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยมีมาก่อนนบีจะถูกแต่งตั้งใช่ไหมฮะเพราะว่านบีเกิดมาเนี่ยพ่อก็ชื่ออับดุลลอฮ์แล้วอะเป็นสิ่งที่มายืนยันเนี่ยชื่อคนเนี่ยยืนยันแล้วว่าคนรู้จักอัลลอฮ์คนรู้จักพระเจ้าไม่ใช่ว่าไม่รู้จักไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะรู้จักอัลลอฮ์มาตั้งนานแล้วเหมือนในกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะลาอินซาอัลตะฮุมมัลคอลักัสสะมาวาติวัลอัรฎ์ละยะกูลูนัลลอฮ์ถ้าหากว่าถามบรรดามุชริกีนะว่าใครสร้างโลกเนี่ยพวกเขาจะตอบเป็นเสียงเดียวคืออัลลอฮ์พวกเขารู้จักอัลลอฮ์แต่เวลาสักการะเขาไม่สักการะอัลลอฮ์แปลกนะเขาไม่สักการะอัลลอฮ์เขาไม่สร้างดินขึ้นมาปั้นขึ้นมาสักการะไปเอารูปของคนที่เคยมีความรักมาทอดรักอยู่ที่มักกะฮ์บะฮ์แล้วก็มาสร้างเป็นรูปปั้นแล้วก็สักการะเอาหินก้อนหนึ่งเดินทางแล้วก็สักการะจริงๆเขาไม่ได้สักการะไอ้พวกนี้หรอกเขาแค่เอาเป็นสื่อในการสักการะต่ออัลลอฮ์อีกทีนึงนี่เป็นสิ่งที่ผิดต่อหลักการศาสนาไม่อนุญาตให้เรานำสื่อใดๆมาสักการะแทนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้ามุสลิมของเราในปัจจุบันมีลักษณะเอาสื่อมาสักการะและแทนอัลลอฮ์เนี่ยถือว่าผิดหมดเลยใครก็ตามที่เอาเชือกอะไรก็แล้วแต่นะมาผูกไว้ที่ข้อมือมาผูกไว้ที่เอวมาผูกไว้ที่คอแล้วก็บอกว่าเนี่ยเอาไว้ปกป้องเอาไว้คุ้มครองเรานี่เท่ากับว่าเอามาแทนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะมีลักษณะไม่ต่างอะไรกับบรรดามุชริกีนก่อนอิสลามมาถึงเลยเหมือนกันเลยฉะนั้นนี่คือสภาพของคนในอดีตนะครับ เมื่อกี้นะครับทั้งหมดเลยที่เป็นหะดีษประมาณ4บทได้เป็นหะดีษของการเริ่มต้นของอิหม่ามอัดดาริมีพูดถึงสภาพต่างๆของคนที่อยู่ในยุคยะฮิริยะได้รับประโยชน์ไหมพวกเราได้รับประโยชน์กันนะครับได้รับทราบว่าถ้าหากว่าอิสลามไม่มาถึงเนี่ยบรรดาผู้คนจะหยิบยกอะไรมาสักการะมาเชื่อมามั่วซั่วไปหมดเลยบางทีก็แย่ๆไม่ออกอย่างผมอยู่ในประเทศอินเดียวัวกับควายเนี่ยตัวเท่ากันนะลักษณะเหมือนกันนะครับควายนี่กินได้แต่วัวกินไม่ได้อยู่อินเดียเห็นไหมถ้าไม่มีอิสลามเนี่ยเขาก็แย่ๆอะไรไม่ออกเลยวัวเดินตามท้องถนนเนี่ยนะฮะสามารถจะหยิบอะไรกินก็ได้ห้ามตีวัวตีคนได้นะถ้าคนมาหยิบสมมติว่าในตลาดนะมีผักมีอะไรขายแล้วคนเดินมาหยิบเดินจะขโมยนะคนที่เป็นพ่อค้าเนี่ยเอาไม้ตีเพี้ยได้ตำรวจจับไหมไม่จับขโมยแต่ถ้าวัวมาลิ้นเลียนตีวัวได้ไหมไม่ได้นะโดนจับนี่คือคนอัลลอฮฺแบบแสดงว่าสิ่งที่เป็นของขวัญล้ำค่าที่สุดที่อัลลอฮฺให้เราคืออิสลามใช่ไหมทำให้เราแบบแยกออกอะว่าอะไรคืออะไรที่นู่นเนี่ยควายเนี่ยตัวเท่าเดินมาตัวเท่าวัวเลยเชือดควายวันกุรบานเนี่ยเด็กไทยเชือดควายใครเชือดควายเนี่ยไม่มีปัญหาเลยไม่ผิดถ้าเชือดวัวนี่โดนจับขังลืมนะครับนี่ก็สิ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าคนในยุคก่อนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มาถึงในบทถัดไปพี่น้องน่าสนใจเหมือนกันซิฟาตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟิลกุตุบิกับลัมบะบะอ์ซิฮิอิหม่ามอัดดาริมีได้เขียนบทถัดไปได้บันทึกบทถัดไปว่าเราจะมาเรียนรู้กันว่าคุณลักษณะของท่านนบีมุฮัมมัดเคยมีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ก่อนๆหรือไม่อย่างไรมาชาอัลลอฮ์เนี่ยถ้าเราเรียนหะดีษไปเรื่อยๆเงี้ยนะมันก็จะมีความรู้เยอะขึ้นเรื่อยๆผมจะมาสอนที่นี่ที่เดียวนะพวกคุณจะได้เรียนที่นี่ที่เดียวเลยนะดีใจนะอัลฮัมดุลิลละห์หนังสืออัดดาริมีเนี่ยยังไม่มีใครแปลยังไม่มีใครสอนในประเทศไทยเลยนะ
ผมจะสอนเฉพาะที่นี่ที่เดียวฉะนั้นถ้าหากว่าผมมาสอนอีกผมก็จะนำเสนอหะดีษไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้ไปเรื่อยๆเราจะได้ความรู้ที่เป็นระเบียบไปเรื่อยๆเรื่อยๆกันเอาไว้เลยครับกันเอาไว้จะได้ไม่ต้องซ้ำกับอาจารย์คนอื่นๆใช่ไหมเพราะบางทีหัวข้อรอมฎอนอาจารย์มา10คนก็รอมฎอน10คนเลยใช่ไหมบางทีก็คือเรียนเยอะๆมันดีครับแต่ว่าเรียนต้องเรียนให้ความรู้มันต้องกระจายกว้างๆนะครับมาดูในบทถัดไปนะครับเราเหลือเวลาประมาณ10นาทีบทถัดไปนะครับว่าด้วยเรื่องคุณลักษณะของท่านนบีที่ถูกระบุเอาไว้ในคัมภีร์ก่อนที่จะถูกแต่งตั้งคัมภีร์ก่อนๆมีอะไรบ้างครับคัมภีร์อะไรคัมภีร์เตารอตให้ใครนบีมูซาคัมภีร์อะไรอินจีลนบีอีสาคัมภีร์ซะบูรให้นาวูดคัมภีร์ซูฮุฟจริงๆคำว่าซูฮุฟเป็นคำพหูพจน์ของคำว่าซอฮีฟะที่แปลว่าแผ่นหรือว่าเป็นฉบับหนึ่งนะครับจริงๆทุกนบีได้รับคัมภีร์ทุกนบีเลยจำให้ดีนะนบีทุกคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาส่งมาอัลลอฮฺไม่ได้ส่งมานบีมาอย่างเดียวอัลลอฮฺจะให้ทุกคนมีคัมภีร์ของตัวเองแม้กระทั่งนบีอาดัมแม้กระทั่งนบีอิดรีสนบีนูห์นบีอิบรอฮีมนบีมูซานบีอีซานบีอะไรใครก็แล้วแต่จะได้รับคัมภีร์เป็นแก่นเป็นทางนำเป็นตัวหลักฐานว่านี่คือเป็นนบีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีทุกนบีแต่ที่ถูกเอ่ยนามไว้ในกุรอานมีแค่4อันเตารอตอินจีลซะบูรกุรอานนะครับส่วนซูฮุฟมันมีความหมายว่าหลายฉบับที่ถูกส่งมาให้กับนบีอิบรอฮีมบางอุลามะเขาบอกว่าไม่ใช่ชื่อแต่บางอุลามะเขาบอกว่าเป็นชื่อคัมภีร์เลยชื่อซูฮุฟก็วัลลอฮุอาลัมแต่ประเด็นสำคัญคือทุกคัมภีร์จะมีระบุชื่อนบีมุฮัมมัดมีพูดถึงนบีมุฮัมมัดที่กำลังจะมาก่อนที่นบีมุฮัมมัดจะมาเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราเรียนหะดีษนี่แหละอิหม่ามอัดดาริมีก็มารวบรวมหะดีษมาสอนพวกเรามาบอกพวกเรานะครับหะดีษบทแรกเลยหะดีษซอฮีฮ์นะครับเป็นหะดีษที่เล่าโดยคนคนหนึ่งที่เป็นนักวิชาการในหมู่ยิวเขามีชื่อว่ากะอิมูมาเตอร์หรือว่ากะอันอะห์บาร์คนเนี้ยเป็นผู้รู้ของยิวมีความเชี่ยวชาญในภาษาฮิบรูคือภาษาโบราณภาษาของยิวโบราณเขารับอิสลามตอนนบีเสียชีวิตไปแล้วมารับอิสลามตอนที่อุมัรเป็นคอลิฟะห์เนี่ยมารับอิสลามทีหลังแล้วเขามีความร่วมรู้เยอะมากนะครับในเรื่องราวของยิวของเขาอะแต่พอมาเจออิสลามแล้วเขาก็เลื่อมใสแล้วก็เชื่อมั่นในอิสลามเชื่อมั่นในกุรอานแล้วก็รับอิสลามแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่านาจิดูฮูมักตูบันเขาบอกว่าเราเนี่ยนะเจอชื่อของมูฮัมหมัดระบุในคัมภีร์ก่อนเราเคยเจอนี่มาบอกกับคนมาบอกกับท่านอุมัรแล้วก็ในคัมภีร์ก่อนเขาเขียนว่าอะไรรู้ไหมมูฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมูฮัมมัดศาสนทูตของอัลลอฮ์ลาฟัดดุนวะลากอลีดุนวะลาซักคอบุนมินอัสวาคพูดถึงลักษณะด้วยว่ามูฮัมมัดนายคนนี้จะไม่มีลักษณะของคนไร้มารยาทหรือไม่มีลักษณะของคนหยาบกระด้างแล้วก็ไม่มีลักษณะของคนที่โวกเวกโวยวายตะโกนเสียงดังในตลาดก็เนี่ยอ่านหนังสือในคัมภีร์ตอราในคัมภีร์โบราณก่อนหน้าเนี่ยถูกระบุแบบนี้เลยว่านบีคนสุดท้ายเนี่ยชื่อมุฮัมมัดลักษณะคือเป็นคนที่มีมารยาทไม่ใช่เป็นคนที่ไร้ซึ่งมารยาทคนที่มีคำว่ามารยาทนี่คืออะไรครับพี่น้องพอจะจำกัดความคำว่ามารยาทได้ไหมมารยาทคืออะไรฮะมารยาทอะไรคือมารยาทพอจะพูดได้ไหมให้คำนิยามกับมันเพราะว่ามารยาทแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้คือมารยาทคือมารยาทแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันจริงๆนะครับผมยกตัวอย่างบ้านเราเนี่ยเล่นหัวได้ไหมบ้านเรา
บ้านเรานี่ให้ตายไม่ให้เล่นหัวนะใช่ไหมสมัยก่อนสมัยตอนเรียนผมเรียนมัธยมอ่ะใครมาตบหัวนี่โอ้โหเรื่องใหญ่ถ้ามาตีก้นตีหลังเนี่ยตีได้ตีอย่าตีหัวคนไทยใช่ไหมคนไทยรักหัวไปอยู่อินเดียเพื่อนมาเลยทักทายตบเพี้ยไอเราก็โอ้โหคนไทยอ่ะตอนนั้นยังไม่รู้ว่าวัฒนธรรมคนอินเดียเขาทักทายกันด้วยการตบหัวตบเพี้ยผมต่อยหัวต่อยเลยต่อยท้องเลยมันถามว่าว้าต่อยทำไมกดทำไมต่อยทำไมหมดตบหัวได้ไงตบหัวได้ไงแล้วคนไทยก็มาบอกว่าเฮ้ยทีเนี้ยเขาไม่ถือตบได้หัวเนี่ยไม่เป็นไรแต่อย่าไปตบตูดอย่าไปตีก้นนะตีก้นไม่ได้ที่อินเดียเนี่ยไปจับก้นได้ไหมไม่ได้เลยพี่น้องไปเหมือนคนใดคนใดเพื่อนเพี้ยมันโกรธแล้วนะมันโกรธจริงนะจับก้นไม่ได้นะคนอินเดียเห็นไหมและตรงไหนอ่ะที่เรียกว่ามารยาทคือถ้าในคัมภีร์ระบุว่านาบีเป็นคนที่มีมารยาทเนี่ยเราจะวัดจากตรงไหนอ่ะใช่ไหมฮะเพราะแต่ละที่มันมารยาทไม่เหมือนกันน่ะและอย่างบ้านเราเนี่ยเดินเวลาเรานั่งกันอย่างเงี้ยนะครับเวลาผู้ใหญ่นั่งกันอะไรอย่างเงี้ยนะเราสามารถเดินแหวกกลางได้ไหมผู้ใหญ่ถือนะใช่ไหมเดินตัดหน้าผู้ใหญ่ได้ไหมไม่ได้แต่ที่อินเดียมันเดินข้ามหัวเลยนะอุลมงอุลมะอุลแมวอะไรก็แล้วแต่นั่งอยู่ในซอฟต์ละหมาดเนี่ยเวลามันจะลุกไปเข้าห้องน้ำมันข้ามหัวเลยอ่ะแล้วเขาก็ไม่ถือด้วยก็เป็นเขาไม่มีมารยาทเรื่องนี้เขาไม่มีอะไรวัฒนธรรมเรื่องนี้และตกลงมารยาทเนี่ยถูกจำกัดตรงไหนแต่ละที่มารยาทมันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับอย่างเราพูดครับค่ะแต่เวลาเราเจอคนที่ไม่ใช่คนกรุงเทพอ่ะเคยเจอคนที่มาจากต่างจังหวัดไหมเขาก็พูดกูมึงเป็นปกตินะเขาไม่ได้แบบซีเรียสอะไรใช่ไหมว่าไงพ่อมึงแม่มึงอ้าวไอ้ด่ากูนี่วะเพราะว่าอะไรภาษาเราวัฒนธรรมเรามันไม่เหมือนกันผมก็เลยถามว่าคำว่านบีเป็นผู้ที่มีมารยาทเนี่ยวัดกันตรงไหนจริงๆมีอยู่มารยาทอยู่ข้อจำกัดหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะใช้ได้ทั้งหมดเลยมารยาทก็คือการไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนแม้กระทั่งความรู้สึกโดยที่ไม่มีข้อจำกัดเลยว่าขนาดไหนอย่างไรหรือว่าเป็นการให้เกียรติผู้ใหญ่และเป็นการเอ็นดูเด็กๆนี่คือมารยาทไม่ว่าผู้ใหญ่คนนี้จะมีวัฒนธรรมอย่างไรการให้เกียรติผู้ใหญ่มีในทุกสังคมเป็นที่รับรู้กันว่านี่คือมารยาทและการเอ็นดูเด็กๆก็คือมารยาทของคนคนหนึ่งเหมือนกันนะครับการที่เราเห็นเด็กมาคนหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่ได้มีอับกับกิริยาที่ไปรุนแรงกับเขาอ่ะป่าเถื่อนกับเขาอ่ะนั่นคือมารยาทที่สวยงามเหมือนกันและคำพูดที่ไม่มีการทำให้คนคนนั้นรู้สึกเจ็บนั่นคือมารยาทนี่คือมารยาทโดยรวมฉะนั้นนบีจะมีลักษณะแบบนี้เพราะว่าท่านอนัสอิบนุมาลิกเนี่ยคนใช้ของท่านนบีอยู่นบีมาตลอดระยะเวลา10ปีท่านอนัสบอกว่าผมเนี่ยทำผิดมาก็มากนะครับตอนที่อยู่นบีเนี่ยแต่นบีไม่เคยบอกกับผมเลยว่าทำไมอ่ะทำไมต้องทำแบบนี้หรือบอกกับผมว่าทำแบบนี้ไปทำไมคือนบีไม่เคยพูดในสิ่งที่ผมทำผิดเลยโดยการตำหนิหรือต่อว่านบีไม่เคยเลยฉะนั้นมารยาทที่เรารู้จักในตัวท่านนบีคือคำพูดนบีจะไม่มีวันทิ่มแทงความรู้สึกของผู้คนถูกไหมนี่คือสิ่งที่ถูกระบุไว้ในคัมภีร์ก่อนหน้านี้วะลากอลีซอนและนบีไม่เป็นคนที่หยาบกระด้างหยาบกระด้างไม่เกี่ยวมารยาทหมายถึงว่าไม่เป็นคนที่ทำอะไรผงผางอะทำอะไรไม่เรียบร้อยเนี่ยพวกเนี้ยกอลีทำอะไรหยาบหยาบอะนะถึงว่าเวลาจะยืนก็เวลาจะนั่งก็แต่เขาจะเป็นคนที่มีลักษณะที่นอบน้อมแล้วก็อ่อนโยนนั่นก็คือคนที่ไม่หยาบกระด้างฉะนั้นนบีมีคุณลักษณะนี้นะครับนบีมีคุณลักษณะนี้จะทำอะไรก็จะเรียบร้อยทำอะไรทำสุขุม
จะไม่รีบเร่งไม่แบบกังวลกังวายไม่ตกใจนู่นไม่มีจะทำอะไรเรียบร้อยนี่คือลักษณะท่านนบีอีกลักษณะหนึ่งก็เวลาสักฮอบุนบินอัสวากนบีถูกระบุว่าไม่เป็นคนที่เสียงดังในตลาดทำไมครับเพราะนบีเป็นพ่อค้านะครับแล้วเวลาที่เราเข้าไปในตลาดพ่อค้าแม่ค้าเสียงดังใช่ไหมเลขเข้ามาเลขเข้ามา2 บาท 20 บาทมาเร็วเวลาไปสวนดูจักเลขเข้ามาก็จะมีวิธีการค้าการขายต้องใช้เสียงใช่ไหมไอ้บางคนนั่นเดียวอย่าเพิ่งไปนี่มานี่ก่อนมานี่ก่อน10 บาทถูกๆตะโกนเร็วไอ้พี่คนนั้นเอาป้าคนนู้นเอาน้องคนนี้อย่าเพิ่งมานี่ก่อนนี่คือตลาดนบีเป็นพ่อค้าแต่นบีไม่มีลักษณะแบบนั้นเชื่อไหมตอนที่นบีไปค้าขายที่เมืองชามเนี่ยหนึ่งในคุณลักษณะที่บรรดานักพรตหรือว่าบรรดานักบาทหลวงของยิวและคริสเตียนเจอเนี่ยก็คือนบีไม่เสียงดังนบีขายของเหมือนกับคนอื่นเขาแต่ไม่เสียงดังไม่บูชาวงเวกวุ่นวายไม่เสียงดังนะครับก็อยู่แบบสงบเสงี่ยมทำให้ผู้คนเนี่ยเป็นที่สนใจแล้วก็คนบางคนก็บอกนี่แหละคือมูฮัมหมัดแน่นอนนี่แหละคือศาสนาทูตก็มีนะครับเพราะว่าถูกระบุเอาไว้แล้วนะครับวะลายะญะซีบิสซัยยะติสซัยยะตะและนบีก็ไม่มีพฤติกรรมในการตอบโต้ด้วยกับความเลวถ้านบีโดนกระทำด้วยกับความเลวนบีจะไม่ตอบโต้ไปชนิดเดียวกันนี่คือสิ่งที่ถูกระบุไว้ถ้านบีโดนอธรรมใช่ไหมครับโดนทำร้ายหรือโดนด่าโดนต่อว่าโดนนินทานบีจะไม่ตอบโต้ไปแบบเดียวกับเขานบีจะตอบโต้ด้วยความดีซึ่งคุณลักษณะแบบนี้ยากมากใช่ไหมเวลาที่เราโดนต่อยเนี่ยเราก็อยากจะต่อยคืนเราโดนเขานินทาเราก็อยากจะเอาคืนใช่ไหมคือนี่คือเราใช่ไหมเวลาเราโดนทำอะไรอย่างไหนเราก็อยากจะเอาคืนอย่างนั้นแหละแต่นบีไม่ใช่เวลาที่นบีโดนกระทำสิ่งใดก็แล้วแต่นบีจะตอบด้วยความดีนะครับตอบด้วยความดีเสมอคำพูดที่ดีวะลากินยาฟูยาฟิรนบีมีลักษณะที่ถูกระบุไว้ในคัมภีร์ก่อนก็คือเป็นคนที่ให้อภัยคนเสมอเป็นคนที่เอื้ออาทรเห็นใจต่อผู้คนเสมอว่าอุมมะตุฮูฮัมมาดูนและกลุ่มชนของมุฮัมมัดอุมมะบอกแล้วว่าอุมมะเนี่ยมีความหมายว่ากลุ่มชนด้วยไม่ใช่ว่าประชาชาติกลุ่มชนของนบีมุฮัมมัดจะมีลักษณะฮัมมาดูนก็คือเป็นผู้ที่ชอบสรรเสริญหรือว่าอยู่กับการสรรเสริญต่ออัลลอฮ์เป็นเนืองนิดทุกเวลาทุกเวลายุกับบิรุนอัลลอฮ์อัซซะวะยัลละอะลากุลลินะจรินเขาจะมีลักษณะที่เวลาขึ้นที่สูงเขาจะให้การให้ความยิ่งใหญ่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาขึ้นไปบนภูเขาหรือเวลาไปเจอสิ่งต่างๆที่มันยิ่งใหญ่เขาจะตักบีรอัลลอฮฺ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 เป็นสุนนะนบีเหมือนกันนะครับเวลาที่เราเดินทางแล้วไปขึ้นที่สูงเนี่ยให้ตักบีรอัลลอฮฺอัลลอฮฺเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยิ่งใหญ่กว่าที่เราอยู่ยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราเจอสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วอัลลอฮฺทรงใหญ่กว่านะครับวยะฮัมมาดูนะฟีกุลลิมังซิลาตินและบรรดากลุ่มชนของท่านนบีเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยจะมีคุณลักษณะที่สรรเสริญต่ออัลลอฮ์ในทุกๆตำแหน่งทุกๆบ้านเลยยิ่งพอนบีมาเนี่ยอบูบักรก็ดีอุมัรก็ดีอุสมานก็ดีหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยต่างคนต่างมีการสะดุดีมีการรำลึกถึงอัลลอฮ์ในบ้านของเขาในมัจลิสของเขามีการพูดถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเลยนะครับويتأذرون على أنصافهم ويتوضؤون على أطرافهم นะครับและพวกเขามีพฤติกรรมนี่คือถูกระบุไว้ในคัมภีร์โบราณนะและบรรดากลุ่มชนของนบีมุฮัมมัดมีพฤติกรรมขมักขม้นเร่งด่วนในการทำความดีหรือว่าในการสักการะต่ออัลลอฮ์นะครับและมีลักษณะของการอาบน้ำละหมาดการอาบน้ำละหมาดเป็นพฤติกรรมที่มีก่อนอิสลามจะมาถึงบางคนเข้าใจว่าการอาบน้ำละหมาดมีเฉพาะกลุ่มชนนบีไม่ใช่การอาบน้ำละหมาดมีก่อนที่นบีจะถูกแต่งตั้งแต่ภาคผลและวิธีการต่างกันนบีมุฮัมมัดเป็นกลุ่มชนที่มีการอาบน้ำละหมาดที่เป็นคุณลักษณะพิเศษนะครับแล้วในวันกิยามะฮ์กลุ่มชนของนบีที่อาบน้ำละหมาดจะกลายเป็นแสงประกายในวันกิยามะฮ์ในการเดินทาง
ลองนึกสภาพวันที่ทุกอย่างมันมืดไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีหลอดไฟไม่มีอะไรแบบนี้นะไม่มีเลยแล้วต้องข้ามสะพานซิรอตอะไรคือแสงของเราอะไรที่เราอ่านละหมาดมันเป็นแสงมันจะส่องสว่างมันจะเห็นทางอะเห็นทางเดินจากตัวของเราเนี่ยมันจะประกายแสงแล้วคุณต้องเดินไปตรงเนี้ยคุณต้องเดินไปตรงเนี้ยไปสู่ทางที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ฉะนั้นเป็นกลุ่มชนเดียวที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มุฮัจญิรีนก็คือแสงเนี่ยมันจะประกายออกมาตามข้อมือตามข้อเท้าตามอวัยวะที่เราได้อาบน้ำละหมาดแต่มุนาฟิกจะไม่มีแสงของเขาจะดับมุนาฟิกอะที่อยู่บนโลกเนี้ยละหมาดแบบเพื่อให้คนอื่นเห็นเนี่ยไม่ได้ละหมาดอย่างเพื่อให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าใจหรือว่าให้อัลลอฮ์เห็นน่ะบริจาคเพื่อให้คนอื่นเห็นน่ะทำอะไรเพราะวันนั้นมันดับแสงมันดับจนกระทั่งต้องบอกกับคนที่มีแสงข้างหน้าผู้ศรัทธาว่าส่งแสงให้เราหน่อยส่งแสงให้เราให้เราได้เดินบ้างให้เราได้เดินบ้างแล้วก็จะมีเสียงดังบอกว่าไม่เจ้าไปหาแสงของเจ้าเองไปหาเองเลยเพราะตอนอยู่บนโลกนี้อยากทำความดีเพื่อคนอื่นไงวันนี้ก็คือไม่ได้จากอัลลอฮ์เช่นเดียวกันพอวันที่ต้องเดินแล้วทุกอย่างมืดมิดเห็นบรรดาผู้ศรัทธาเดินเนี่ยมีแสงเนี่ยก็เรียกเดี๋ยวส่งแสงให้เรารอเราด้วยส่งแสงให้เราด้วยไม่อัลลอฮ์ก็จะให้เขาอยู่บนความมืดมิดแล้วก็ไม่รู้ไปทางไหนนี่คือมุนาฟิกนะครับฉะนั้นกลุ่มชนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมีลักษณะคือขมักขม้นต่อการอิบาดัตนะครับแล้วก็มีการอ่านละหมาดให้ทำความสะอาดอย่างสวยงามในรูปแบบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงไหมจริงถามว่าในยุคนี้ศาสนาใดก็ตามนะครับที่ถูกนำมาเทียบวางไว้บนมาตรฐานเดียวกันบรรทัดเดียวกันว่าเป็นศาสนาและวางพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาเราจะพบเจอว่ามุสลิมมีละหมาดมากกว่าคนอื่นเขาถูกไหมและที่สำคัญเลยเอาการตะวัฟกะบะสิมีช่วงเวลาไหนบ้างที่จะไม่มีการตะวัฟที่กะบะแม้กระทั่งโรคระบาดเกิดขึ้นก็มีการตะวัฟแม้กระทั่งเวลาไหนก็ตามก็จะมีการตะวัฟมีการทำอิบาดะห์ขมักขม้นอยู่ตลอดเวลาถูกระบุเอาไว้ในคัมภีร์โบราณถูกระบุเอาไว้ในคัมภีร์โบราณนะครับแล้วก็ท่านกาได้เล่าตอบว่ามูนาดีหิมยูนาดีฟีจาวิสสมะและจะมีเสียงเรียกขึ้นมาอย่างอากาศแล้วจาวิสสมะว่าอากาศในชั้นฟ้าเพราะว่าในอดีตน่ะมันไม่มีการเรียกแบบนี้คือการเรียกแบบอาซานน่ะมาสู่การละหมาดไม่มีแต่มันถูกระบุไว้ในคัมภีร์โบราณเป็นคำเหมือนกับเป็นคำแบบเขาเรียกว่าอะไรบอกใบ้ออกมาว่าจะมีเสียงเรียกพวกเขาเหล่านั้นในชั้นฟ้านั่นหมายถึงว่าวันนี้มีเสียงอาดานที่กระจายไปทั่วทุกพื้นดินนะครับซอฟฟูฮุมฟิฟิลกิจาหรือว่าซอฟฟูฮุมฟิสซาลาอิสซาวะอุนถูกระบุไว้อีกว่าแถวของพวกเขาเนี่ยในการสู้รบกับแถวของเขาในการละหมาดเท่ากันนั่นหมายความว่าลูกบรรดาผู้ศรัทธาหรือว่ากลุ่มชนของท่านนบีมุฮัมมัดเวลาทำสงครามจะมีระเบียบเชื่อฟังต่อท่านนบีไม่มีใครนะครับละเมิดในสิ่งที่นบีบอกเลยนะครับแถวของเขากับแถวละหมาดเท่ากันนะครับมีความดีเท่ากันเลยละฮุมบิลไลลีดาวียุนกะดาวินนะฮลีวะมอลิดูฮุบิมักกะวะมุฮาจิรุบิตอยบะวะมุลกุฮุบิชาแล้วก็ถูกระบุอีกว่าอะไรฮะในทุกยามค่ำคืนเนี่ยจะมีเสียงการอ่านกุรอานของบรรดาประชาชาตินบีมุฮัมมัดเนี่ยหรือว่ากลุ่มชนนบีมุฮัมมัดเสมือนเสียงหึ่งของพึ่งมันจะดังแบบระงมอ่ะดังแบบเพราะว่าตกยามค่ำคืนปั๊บลูกหลานของเราในสมัยนู้นนะสมัยซอฮาบะห์เนี่ยเขาจะอ่านกุรอานเขาจะศึกษากุรอานจนเสียงดังเหมือนกับเราไปโรงเรียนสอนศาสนาตอนกลางคืนอะไรเงี้ยก็จะมีเสียงอ่านกันไกลๆเงี้ยนะครับก็จะมีถูกระบุไว้แล้วก็นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาบอกว่ามุฮัมมัดจะเกิดที่มักกะฮ์แล้วก็จะไปเดินทางอพยพไปที่มะดีนะห์แล้วอำนาจของนบีหรือการปกครองของท่านนบีจะล่วงเลยไปถึงเมืองชามคือเป็นสิ่งที่ถูกระบุเอาไว้ในคัมภีร์โบราณนะครับนี่ก็คือหะดีษบทหนึ่งที่มาสอนให้เรารู้ว่าคุณลักษณะของนบีก่อนนบีจะเป็นนบีก่อนนบีจะเกิดมีลักษณะแบบนี้ในคัมภีร์เตารอตในคัมภีร์อินจีลหรือในคัมภีร์ใดๆก็ตามนะครับอินชาอัลเลาะห์เวลาของเราเนี่ยก็หมดลงแล้วครั้งหน้าถ้าเรามาเจอกันนะครับเราก็จะต่อหะดีษถัดไปแล้วก็ถัดไปแล้วก็ถัดไปเรื่อยๆนะครับอินชาอัลเลาะห์พี่น้องก็จะได้ความรู้เป็นระเบียบเป็นระบบไปเรื่อยๆวันนี้ก็จะลาเพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์